สวัสดีครับวันนี้พามาชมสโมสรพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเศรษฐศิริทวีวัฒนานะครับเริ่มกันเลยอันแรกก็เป็นห้องประชุมห้องทำงานติงเกอร์รูมนะครับเข้าไปก็เป็นแบบนี้นะครับก็จองมาใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เป็นห้องกลางถัดมาก็เป็นห้องที่ห้องยิมห้องโยคะห้องแบบเทรนนิ่งนะครับก็มาเทรนได้เป็นห้องแบบนี้นะครับขออนุญาตไม่เข้าไปเพราะว่าไม่ได้แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้พอเข้ามาเนี่ยผมชอบมีกล้วยไม้นะครับแล้วก็มีที่นั่งตรงนี้มองไปเห็นทางเข้าเนี่ยรถเข้ามาพอดีขึ้นไปชั้น2นะครับทางเข้าอยู่นี่ขึ้นไปชั้น2ได้สระว่ายน้ำชั้น2ไม่ค่อยได้ขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่ผมมาว่ายน้ำนะครับโครงการขายหมดแล้ว133หลังโซเอานะฮะก็ปิดโครงการที่เรียบร้อยชั้น2ก็จะมีห้องฟิตเนสกับห้องเพลย์รูมนะครับนี่เป็นเพลเยอร์รูมขออนุญาตไม่เข้าไปนะไหนดูแค่นี้นะครับนั่งเล่นนะฮะหลบแดดสวยสวยต้นเนี้ยห้องฟิตเนสนะฮะสตองเกอร์รูมขออนุญาตไม่เข้าไปนะครับดูแค่นี้พออันนี้เขาขายหมดแล้วนะครับไม่ได้มาขายบ้านเลยนะแค่แชร์เฉยพื้นที่ส่วนกลางก็สำหรับเจ้าของร่วมนะเจ้าของบ้านเนี่ยมาใช้นะครับก็ไม่ได้เป็นโครงการใหญ่อะไรนะครับก็มาลงน้ำได้นะเป็นน้ำเกลือนะครับก็ผสมโอเคเลยละอาจจะเกาเกิดอะไรก็ไม่เป็นไรนะประมาณ30เมตรครับประมาณนะผมว่าประมาณ30เมตรผมก็พยายามมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีสระเด็กอยู่ตรงนั้นมีที่น้ำออกมามีที่ล้างตัวนะครับตรงนั้นด้วยเห็นตรงนี้นะนี่ฮะโอเคดูความสวยของสระดีกว่าโอเคตรงนี้เป็นแสนสิริแบ็คยาร์ดครับแต่ว่าตอนนี้เขาปรับปรุงอยู่นะครับก็เลยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ให้ได้ทานเขตทวีวัฒนานะครับเศรษฐศิริทวีวัฒนาฟิตเนสข้างบนเพลย์รูมเวิร์กิ่งรูมแล้วก็ที่นั่งนะครับผมก็จะไปว่ายน้ำนะครับแหมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมทำขึ้นมาก็แค่แชร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นสำหรับเจ้าของร่วมเจ้าของบ้านร่วมที่มาใช้มาเอาลูกมาว่ายน้ำมาออกกำลังอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นโครงการใหญ่อะไรมีแค่133หลังบ้านก็จะ100ตารางวาขึ้นไปทั้งนั้นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับที่ผมชอบคือชอบสระว่ายน้ำครับดีครับจะได้ร่างกายแข็งแรงครับมาว่ายน้ำนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ